ต่อกันที่ฟุตบอลลีกสูงสุดของกรีซเมื่อคืนที่ผ่านมาครับแชมป์เก่าพานาธินายกอสก็เก็บ3คะแนนได้สำเร็จครับฟุตบอลลีกสูงสุดของกรีซเมื่อคืนที่ผ่านมาครับพานาธินายกอสในชุดสีเขียวรับการมาเยือนของอาลิสครับพานาธินายกอสตอนนี้ก็รั้งอันดับรองจ่าฝูงครับเล่นในสนามของตัวเองโดยปราศจากคนดูครับก็เป็นบทลงโทษหลังจากที่แฟนบอลพานาธินายกอสนั้นก่อความวุ่นวายครับเริ่มเกมมาได้ครับพานาธินายกอสนั้นมาได้ประตูโทษในเกมนี้ครับนาทีที่20จากลูกยิงของสโตริวิสนีนิสครับเป็นประตูชัยที่ทีมช่วยให้ทีมชุดเขียวพานาธินายกอสเปิดบ้านเอาชนะอาริสไป1ประตูต่อ0ครับพานาธินายกอสนั้นเก็บเพิ่มเป็น37แต้มจาก17นัดตามหลังจากฝูงโอลิมเปียกอสอยู่2คะแนนและก็แข่งมากกว่า1นัดด้วยครับขณะที่อาริสแพ้นัดนี้ก็อยู่ที่6 17นัดมี23คะแนนครับ